ค่ะทีนี้นะคะนุ่นก็จะพามาทำสปาเกตตี้เห็ดนะคะแบบไม่ใส่ซอสมะเขือเทศเนาะแล้วก็ทานคู่กับชีสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะค่ะวิธีการต้มเส้นนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็พอเดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะเป็นเส้นสปาเกตตี้หรือเพนเน่หรือเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะอันนี้ของนุ่นจะใช้เป็นสปาเกตตี้นะคะนุ่นก็พอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปนะคะอันนี้สำหรับ2พี่นะแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณ10ถึง12นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะส่วนผสมสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำมันมะกอกนะคะมีน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นใบเพอร์ซิลนะคะใครจะใช้แบบสดก็ได้นะคะถ้ามีนะคะอันนี้นุ่นใช้เป็นแบบแห้งนะคะแล้วก็เป็นผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสของฝรั่งก็ได้นะคะหรือว่าของไทยก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะคะหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเห็ดของฝรั่งนะคะเห็ดตัวนี้นะคะเวลาเราทานนะคะเราทานคู่กับชีสนะคะเป็นชีสพาร์เมซานหรือว่าจะเป็นชีสตามที่เราชอบก็ได้นะคะอันนี้นุ่นใช้เป็นชีสกูแย่นะคะของสวิตนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาหารอิตาเลียนเขาต้องใช้เป็นพาร์เมซานนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนุ่นก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะถ้าใครชอบกระเทียมนะคะตอนใส่น้ำมันก็ใส่กระเทียมได้เลยนะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับลงไปได้นะคะจริงๆสูตรเขาจะมีกระเทียมด้วยนะคะแต่อันนี้นุ่นไม่ชอบทานนะคะก็เลยไม่ได้ใส่นะคะเราก็ตั้งน้ำมันจนร้อนนะคะแล้วเราก็เอาเห็ดนะคะลงไปทอด เอาลงไปให้เขาเหี่ยวนะคะผัดจนเหี่ยวนะคะลงไปผัดให้เหี่ยวนะคะค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เห็ดกับมะเขือเทศลงไปผัดนะคะจนกว่าเขาจะเหี่ยวนะคะก็ใช้เวลาผัดที่นานนะคะประมาณ10นาทีก็จะได้แล้วนะคะแล้วก็มารับสปาเกตตี้นะคะที่เราต้มไว้เนาะเราก็เอามากรองน้ำออกนะคะให้ดูนะคะแบบนี้นะคะเราเอาน้ำเขาออกนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในกระทะเลยค่ะThank you.
ะค่ะนิดหน่อยค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะจัดเสิร์ฟนะคะเราก็ใช้พริกขี้นะคะตักนะคะตักเส้นมาใส่ในจานเลยนะคะก็แบ่งได้ประมาณ2จานนะคะก็ตักเส้นมาใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวพวกผักเราใส่หน้าโดยหน้านะคะค่ะนี่ก็เป็นพวกเห็ดกับมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่ตรงหน้าเขานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยใบเพอร์ซิลนะคะนิดหน่อยนะคะใบเพอร์ซิลนี่นะเพอร์ซิลแห้งนะคะจริงๆจะโรยหน้าหรือว่าจะใส่ไปในสปาเกตตี้เลยก็ได้นะคะตอนผัดนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ทานกับชีสนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทานกันเลยค่ะค่ะเวลาทานนะคะเราก็ใส่ชีสเพิ่มลงไปนะคะนี่เป็นที่ขูดชีสนะมีชีสที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ขูดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะชอบทานแบบเค็มๆหน่อยก็ใส่ชีสเยอะๆนะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ทานได้นะคะลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนุ่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ